่าราชการจังหวัดโคราชฐานรับโครงการหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ร่วมเททองส่วนสีสอนวันที่9สิงหาคม67นี้นิวส์มอนิเตอร์วันที่4กรกฎาคม2567 13:06 น.วันที่4กรกฎาคม67นายสนองหวังหยิบกลางประธานกรรมการบริหารโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่และวัยยาวัจกรวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าวันนี้คณะกรรมการบริหารโครงการได้เข้าพบนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรสูง27เมตรซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติเมื่อพ่อเมืองคนใหม่ย้ายเข้ามาทางคณะกรรมการบริหารโครงการต้องเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าและเรียนเชิญท่านร่วมโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยวัฒน์ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการขอให้ประสบความเสร็จลุล่วงในวัตถุประสงค์พร้อมตอบรับคำเชิญร่วมเป็นประธานในพิธีเททองหล่อเสียรหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้นายสนองกล่าวสำหรับความคืนหน้าโครงการนั้นนายสนองกล่าวว่าการดำเนินการก่อสร้างของโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างมาได้สักระยะหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์โควิดต่างๆได้ดีขึ้นเราก็ได้เริ่มทำงานกันอย่างเต็มที่การก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 30-40% โดยได้มีพิธีการเททองหล่อเป็นวาระที่2คือเททองหล่อไม้กระบองเคาะหัวกายสิทธิ์หลวงพ่อคูณที่ผ่านมาล่าสุดจะมีงานบุญใหญ่โดยทางวัดไร่คณะกรรมการบริหารโครงการได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะจัดพิธีเททองหล่อเสียรหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ประชาชนทั่วไปคณะศรัทธาที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธของเราได้ร่วมพิธีกันในวันที่9สิงหาคมนี้แล้วก็ขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการจองเป็นเจ้าภาพเบ้าหลองเพื่อร่วมเป็นประวัติศาสตร์วัดบ้านไร่โดยผู้ที่ร่วมจองเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นศิลาจารึกเอาไว้ที่ใต้ฐานหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกับวัดบ้านไร่ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนอกจากนี้คณะกรรมการมีโครงการหลวงพ่อคูณมีไว้ทุกบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกครอบครัวโดยจะจัดทำรูปหล่อขนาด5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วโดยจะมีเสียงหลวงพ่อให้พรเหมือนอยู่ที่วัดเวลาท่านกราบไหว้ท่านเอาศีรษะไปจรดกับปลายกระบองท่านก็จะได้รับคำให้พรจากหลวงพ่อโดยรายได้จากทุกๆโครงการของหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่จะนำมาจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่หน้าตัก19เมตรสูง27เมตรได้ก่อสร้างให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมบุญใหญ่กับวัดบ้านไร่ในการจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่โดยการบูชาทองแท่งเพื่อหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่แท่งละ199บาทโครงการทอดผ้าป่าลอยฟ้ากองละ999บาทโครงการหลวงพ่อคูณมีไว้ทุกบ้านหรือจะร่วมสมทบทุนได้ที่เพจวัดบ้านไร่สแกน QR Code หรือสามารถมาร่วมสมทบทุนโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโทร0651944449 0988886189
นับหลานแพทสำเร็จอีกขั้นถอยรถหรูป้ายแดงให้กำลังใจคนหมดแพชชั่นบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18นาฬิกา9นาทีนับหลานแพทผ่านมาหมดแล้วทุกประสบการณ์สำหรับนับฉัตรนันหลานสาวคนเก่งของแพทณปภาประสบความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งในชีวิตทั้งเรื่องของธุรกิจที่เจ้าตัวทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับแพทที่ได้กระแสตอบรับอย่างดีและส่งออกขายประเทศเพื่อนบ้านยอดขายถล่มทลายล่าสุดนับโพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าและข้อความใครกำลังหมดแพชชั่นในการทำงานหาเงินหรือหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตดูโพสต์นี้นะคะความสำเร็จคือ mindset คิดในสิ่งที่ดีดีใจกับคนที่มีภูมิใจกับความสำเร็จของคนรอบข้างนับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตตัวเองจะมาถึงจุดนี้เริ่มจากมีจนหมดจนมีได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตแต่ไม่เคยเสียดายกับสิ่งที่เสียไปถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตไม่เกือบตายก็ไม่โตสิ่งที่ทำให้นับมีทุกวันนี้นับเชื่อมั่นในตัวเองเคารพในตัวเองและพาตัวเองออกจากสิ่งที่ท็อกอีกและพยายามหาความสุขรอบๆตัวเองมายเซตดีชีวิตก็เปลี่ยนเลิกโทษคนอื่นแต่กลับมาดูที่ตัวเราเองเปลี่ยนตัวเราเองอย่าเอาตัวเราไปเปรียบกับใครสุริยะซัดพิธาจมอยู่กับอดีตหลังทวงสัญญา MOU ลั่นผ่านมา1ปีเราก้าวข้ามไปแล้วการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 12นาฬิกา44นาทีสุริยะซัดพิธาจมอยู่กับอดีตหลังยังทวงสัญญา MOU ที่เคยทำกับเพื่อไทยลั่นผ่านมา1ปีเราก้าวข้ามไปแล้วโยนถามรายละเอียดจากภูมิธรรมเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่4กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้วันที่3กรกฎาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ทวงสัญญา MOU ที่เคยทำกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่3กรกฎาคม66เกี่ยวกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา2คนอ่านข่าวพิธาทวงสัญญา MOU กลางสภาจี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.ผลักดัน3เรื่องโดยนายสุริยะกล่าวว่านายพิธายังจมอยู่กับในอดีตเรื่องผ่านไป1ปีแล้วและเรื่องนี้ในส่วนรายละเอียดขอให้ไปถามกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อถามว่า MOU ฉบับดังกล่าวถือว่าไม่มีอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายภูมิธรรมส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้มันครบมา1ปีแล้วเราก้าวข้ามไปแล้วแต่หากรายละเอียดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมให้ไปสอบถามจากนายภูมิธรรมได้